หมิ่นงงทำไมโดนทวนลงหลังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ลั่นทำสิ่งถูกต้องบินบรรลือฤทธิ์งงทำไมโดนทวนลงหลังออกมาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ลั่นทำสิ่งถูกต้องพร้อมดำเนินคดีเกรย์คีย์บอร์ดให้ถึงที่สุดจากกรณีที่มีข่าวบินบรรลือฤทธิ์ออกมาพูดว่าจะตบเด็กที่ชู3นิ้วแม้ว่าจะต้องติดคุกก็ยอมจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักซึ่งต่อมาเจ้าตัวออกมาชี้แจงว่าไม่มีความคิดไปตบเด็กชู3นิ้วแต่สิ่งที่พูดนั้นหมายถึงคนที่ไปชูนิ้วกลางใส่ขบวนเสด็จต่างหากก่อนจะร่ำให้และประกาศลาออกจากมูลนิธิร่วมกตัญญูเนื่องจากต้องการต่อสู้เพื่อปกป้องสถาบันโดยไม่อยากให้ประชาชนเกิดคำถามว่าทำไมตนต้องไปยุ่งเกี่ยวกับสถาบันให้มูลนิธิโดนต่อว่าล่าสุดวันที่26พฤศจิกายน2563บินบรรลือฤทธิ์ได้มาร่วมงานเปิดตัวเครื่องดื่มคอมมานโดณร้านอาหารเมนโลเรสเตอรองแอนในฐานะพรีเซนเตอร์คนล่าสุดโดยได้นำค่าตัวทั้งหมดที่ไปช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในช่วงโควิดภายหลังจบงานบินบรรลือฤทธิ์ได้เปิดใจทุกประเด็นดราม่าไม่ว่าจะเรื่องที่ลาออกและเรื่องที่โดนทัวร์ลงต่างๆพร้อมทั้งยืนยันว่าจะตามรับเสด็จในหลวงทุกที่เงินที่ได้รับจากพรีเซนเตอร์ไม่ได้เข้ากระเป๋าตัวเองไม่มีครับไม่มีได้เข้ากระเป๋าผมตั้งแต่โควิด-19ผมรับพรีเซนเตอร์ประมาณ4ตัวและก่อนโควิด-19 อีก2ตัวก็ประมาณ20กว่าล้านแล้วผมมีเงินส่วนตัวประมาณ16ล้านมีเงินจากพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ญี่ปุ่นให้อีก1ล้านเพราะฉะนั้นโควิด-19 ที่ผ่านมาก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไปประมาณ20กว่าล้านจริงๆถ้าเราจะรับบริจาครู้สึกว่าจะเหมือนกับน้ำท่วมกลัวว่าเงินจะเข้ามาเยอะเป็นจำนวนมากเกินไปจนเราไม่สามารถจัดการได้ผมรู้ว่าสิ่งที่เข้ามาในช่วงโควิด-19 คือพรีเซนเตอร์เงินตรงส่วนนี้เราสามารถมอบให้กับพี่น้องประชาชนได้โดยที่ไม่ต้องไปขอรับบริจาคเรารู้สึกว่าข้างบนให้เรามาแล้วเราก็ต้องให้เขาต่อไปสิ่งที่เราทำให้กับสังคมมา30กว่าปีเป็นอะไรที่การันตีได้เลยว่าเราไม่เคยที่จะเอาเงินพวกนี้มาไว้กับตัวเราฉะนั้นพอได้มาเราก็ต้องเอาผู้ช่วยเหลือคนอื่นต่อไปเห็นว่างานพรีเซนเตอร์บางตัวถึงขั้นต้องไปขอเบิกเงินมาก่อนเบิกมาก่อนเกือบทุกตัวเลยครับยิ้มเพราะว่าผมไม่มีเงินผมมีเงินติดธนาคารอยู่ไม่กี่ล้านบาทอันนั้นเก็บไว้ใช้ในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตตัวเองแต่ครั้งแรกที่เราเดินคิดจะช่วยแค่หนึ่งล้านบาทของเราแต่ยิ่งเดินคนยิ่งขอเข้ามาเยอะผมช่วยไปประมาณ 3-4 หมื่นครอบครัวอย่างน้อยน้อยคนละ500บาทก็เลยเป็นเงินจำนวนที่เยอะผู้ใหญ่ก็เหมือนกับว่าช่วยผมไปเลยส่งพรีเซนเตอร์มาให้แต่การส่งสินค้ามาให้แต่ละอย่างผมไม่ใช่ว่ารับหมดก็ต้องเทสสินค้านั้นด้วยว่าดีจริงไหมเมื่อผู้บริโภครับประทานหรือว่าใช้แล้วเกิดประโยชน์กับเขาจริงเปล่าผมจะทดลองอยู่ประมาณ 1-2 เดือนถึงกล้าที่จะบอกกับพี่น้องประชาชนว่าสินค้าที่ผมเป็นพรีเซนเตอร์ดีจริงและไม่ได้โกหกเพราะคนจนกว่าจะหาเงินมาได้แล้วต้องมาซื้อสิ่งที่บินบรรลือฤทธิ์โฆษณาและเป็นสิ่งที่ไม่ดีผมจะไม่เอาแต่ถ้าดีผมก็บอกว่าดีเลยได้เงินตรงนี้มามอบให้กับพี่น้องประชาชนค่าพรีเซนเตอร์ทุกตัวเราไม่ได้เอาไปใช้จ่ายส่วนตัวไม่มีเลยครับสักบาทเดียวให้คนเดือดร้อนหมดเลยที่ผ่านมาไม่ใช่คนอย่างเดียวมีช้างด้วยจากเหตุการณ์ดราม่าที่เกิดขึ้นที่คนเชียร์ให้ถอดพรีเซนเตอร์ของเรามีสินค้าตัวไหนถอดไหมไม่มีเลยครับเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าผมมีจุดยืนของผมคือไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองผมออกมาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์มันเป็นสิทธิ์ของผมและเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องกระทำ
ก็งงเหมือนกันว่าในเมื่อเราทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วทำไมทัวร์ต้องมาลงผมถ้าผมเชียร์รัฐบาลเลือกข้างฝักใฝ่เรื่องการเมืองอันนี้ผมฝากไปกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทำไมต้องเป็นความผิดของผมด้วยแต่สินค้ารู้ว่าสิ่งที่ผมทำเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรและยังต่อสัญญาผมไปตลอดซึ่งในโซเชียลจะบูลลี่หรืออะไรทางบริษัทเขาไม่สนได้คุยกับทางบริษัทไหมว่าเกิดผลกระทบอะไรกับเขาหรือเปล่าคุยผมรู้สึกว่าก็เห็นใจเขานะลูกค้าบอกว่าไม่เป็นไรเลยเขาไม่หนักใจอะไรเขารู้ว่าสิ่งที่ผมทำคืออะไรและเข้าใจดูแต่ละคอมเมนต์ก็รู้ว่าเป็นพวกเดียวกันมาลงทีตุ้มเดียวแล้วก็ไปเขาก็รู้มันคือกระแสแล้วก็การที่ให้หลายคนบอยคอตเราแต่30กว่าปีที่ผมทำมาเนี่ยถ้าผมทำไม่ดีเขาคงมาด่าผมตั้งนานบอยคอตผมตั้งนานแล้วพอผมออกมายืนปกป้องสถาบันปุ๊บเล็งกันปั๊บปั๊บปั๊บแต่ก็สบายใจขึ้นที่ทางลูกค้าก็ยังเข้าใจสบายใจยังมีอีก2ตัวที่ติดต่อเข้ามาครับไม่มีผลอะไรกับเรากับสินค้าเลยเรียกว่าเป็นกำลังใจอย่างหนึ่งของเราด้วยใช่ครับยิ่งทัวร์ลงเท่าไหร่ก็ยิ่งดังเท่านั้นเพียงแต่ว่าเมื่อคนเสพตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าเข้าใจเขาก็หัวเราะบางครั้งมันไม่ใช่ความจริงมันไม่ใช่การกระทำของผมแต่ไปเขียนกันแบบโอ้โหเราก็รู้สึกว่าดีแล้วแหละถ้าเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นกันผมจะโกรธหัวเราะอันนี้มันไม่ใช่เรื่องจริงก็ปล่อยเขาไปเถอะเรื่องที่ออกจากร่วมกตัญญูจะยังไงต่อตอนนี้ผมก็ยังยืนยันว่าผมออกจากมูลนิธิมาผมอยากทำในสิ่งที่เราอยากจะทำก่อนผมเกรงว่าจะกระทบกับมูลนิธิถ้าผมออกมาปกป้องสถาบันก็กลัวว่าทัวร์จะไปลงที่มูลนิธิทางมูลนิธิเขาก็ไม่ได้อะไรแต่ผมขอออกมาก่อนดีกว่าจะได้ทำงานให้มันเต็มตัวเขาเรียกให้กลับไปไหมไม่เขาก็โอเคเขาก็บอกว่าถ้าอยากจะเข้าไปเมื่อไหร่ก็ยังยินดีรับเป็นอาสามูลนิธิอยู่ก็บอกผมขอปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดก่อนให้ทุกอย่างมันเรียบร้อยลงตัวก่อนอาจจะเดินเข้าไปกราบขอเป็นอาสาสมัครเหมือนเดิมแต่ยังไม่คิดถึงขั้นจะแยกออกมาทำมูลนิธิเองไม่ผมไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลยผมรู้ว่า30กว่าปีมันเป็นความผูกพันหน้าผมมันเป็นโลโก้ของร่วมกตัญญูไปแล้วบางคนจะคิดว่าร่วมกตัญญูเป็นของผมด้วยซ้ำไปถ้าเราคิดจะไปเปิดมูลนิธิเป็นของเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเรามุ่งมั่นในสิ่งที่เราทำมาทั้งชีวิต30กว่าปีผมทุ่มเทตรงนี้โดยไม่เคยได้รับผลประโยชน์จากมูลนิธิร่วมกตัญญูเลยนะครับแต่ก็ยังเห็นไปช่วยน้ำท่วมไปลงพื้นที่อยู่ตลอดเป็นส่วนตัวแต่ไปกับร่วมกตัญญูผมไม่ได้แต่งตัวร่วมกตัญญูไปในนามของบินบรรลือฤทธิ์นี่ผมเพิ่งกลับมาจากแจกภัยหนาวที่สกลนครก็ไปแจกกับร่วมกตัญญูแต่ไม่ได้ใส่ชุดของมูลนิธิก็ยังควักเงินของตัวเองเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมครับเพราะการทำงานกับร่วมกตัญญูมาไม่มีเงินเดือนไม่มีเงินมาซัพพอร์ตตัวผมเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างที่ผมทำไปผมว่าทุกคนเห็นและเข้าใจ30กว่าปีถ้าเป็นการสร้างภาพก็นานมากเป็นภาพที่อยากให้ทุกคนได้ทำตามเห็นภาพที่คนออกไปช่วยเหลือให้เงินชาวบ้านเรารู้สึกดีใจนะสิ่งเหล่านี้เราทำมา 20-30 ปีแล้วในการมอบเงินให้คนโน้นคนนี้คนแก่คนเฒ่าคนจนมีคนเอาเงินไปมอบให้เราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราเริ่มทำมาเริ่มมีคนเห็นเริ่มมีคนเอาไปทำตามในสิ่งที่ดีช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากอัปเดตเรื่องการฟ้องเกรียนคีย์บอร์ดตอนนี้กำลังอยู่ที่ปอท.ทนายกำลังปรึกษาผมให้เรื่องทนายหมดแล้วก็กำลังดำเนินการนะครับมีติดต่อมาขอโทษไหม
ไม่มีถึงจะขอโทษแต่ผมบอกแล้วว่าสิ่งที่คุณทำคุณต้องยอมรับมันให้ได้ถ้าคุณกล้าที่จะด่าคุณต้องกล้ารับสิ่งคุณทำไปอันนี้ผมจะปิดหูปิดตาให้ทนายจัดการอย่างเดียวที่รับทราบมาประมาณกี่รายจริงๆแล้วผมอยากจะฟ้องทุกรายแต่ผมมาเช็คแล้วบางรายก็เข้ามาตามน้ำแห่กันไปอันนี้เรารู้สึกว่าไม่ต้องหลอกเอาตัวเป้งๆใหญ่ๆด่าแรงๆพวกนี้ต้องเอาให้เข็ดส่วนใหญ่โดนด่าเรื่องอะไรโหสารพัดเรื่องเอาเงินน้ำท่วมมาเล่นการพนันเอาเงินน้ำท่วมไปทิปหมอนวดโอ้โหแค่เวลานอนยังไม่มีเวลามีเวลาไปอาบอบนวดแล้วเอาเงินทีละหมื่นทิปอันนี้มันเกินอันนี้ต้องเอาให้หนักยืนยันว่าเราไม่ได้เอาเงินไปเที่ยวอาบอบนวดใช่ไหมผมเคยไปนวดนะครับเพราะว่ามันเมื่อยต้องนวดแต่ก็ทีละร้อย200ครับไม่ถึงเป็นหมื่นครับไม่ใช่ความจริงครับต้องกู้ศักดิ์ศรีตรงนี้กลับมาเพราะมีบางกลุ่มบางคนส่วนน้อยคล้อยตามไปด้วยทำให้เรารู้สึกว่าเสียชื่อเสียงมากพอจะบอกได้ไหมว่ากี่รายน่าจะอยู่ประมาณสัก 5-6 รายเองครับหนักๆ 5-6 รายแผ่วๆเบาๆนี่เราก็ถือว่าโอเคอย่าไปนั่นเขาเลยเอาหนักๆเลยครับบางคนชอบตัวหัวโอ้โหบินสารภาพแล้วติดการพนันพอเข้าไปอ่านดูไม่มีอะไรเลยจริงๆแล้วผมพูดอย่างลูกผู้ชายเลยนะเล่นการพนันเนี่ยผมเคยแต่20ปีมาแล้วที่ผมออกมายอมรับในสิ่งที่ผมกระทำผมบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมีคนชื่นชมผมทำงานร่วมกตัญญูผมรู้สึกว่ามันมีอะไรอยู่ในใจที่ไม่สบายใจคือผมเคยเล่นการพนันฟุตบอลแต่ณตอนนั้นประมาณสักปี 43-44 นี่ก็ผ่านมา20ปีผมออกมายืนดอกรับว่าผมเคยติดพนันถ้าผมไม่ออกมาสื่อก็ไม่มีใครรู้แต่ผมออกมาเพื่อที่จะเป็นอุทาหรณ์ให้กับเพื่อนๆนักแสดงด้วยกันให้กับน้องๆที่กำลังเรียนตอนนั้นมีเรื่องฆ่ากันเพราะหนี้พนันเด็กๆติดการพนันกันมากมายผมไปเป็นวิทยากรให้กับโรงเรียนเป็นร้อยโรงเรียนหลายคนด่าผมว่าออกมายอมรับทำไมแต่ผมขอเอาสิ่งตรงนี้ออกจากผมไปเถอะผมจะได้สบายใจเพราะฉะนั้นคนที่มาชื่นชมผมแล้วผมรู้สึกว่ากูไม่ได้ดีอ่ะก็อยากให้สังคมรับรู้ว่าผมมีสิ่งตรงนี้ที่ทำผิดพลาดมาในทั้งชีวิตซึ่งก็เอามาโจมตีผมณตอนนี้มัน20ปีผ่านมาแล้วนี่ก็เลยคิดว่าอันนี้คือว่าความจริงครับยืนยันว่าไม่ได้กลับไปยุ่งตั้งนานแล้วโอ้โหปีแล้วครับแล้วผมก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เสียหายมากนะตอนนั้นเราไม่มีครอบครัวนะก็คืออยากให้รู้ว่าอย่าไปข้องเกี่ยวกับมันเสียเงินไปเท่าไหร่ตอนนั้น12ล้านอันนั้นคือเงินที่จะเอาไว้แต่งงานกับผู้หญิงแล้วเขาไม่แต่งกับเราก็ประชดตัวเองเที่ยวให้หมดก็หมดจริงๆก็เลยเอาเรื่องนี้มาโจมตีเราใช่ไหมใช่มัน20ปีแล้วมันไม่เกี่ยวไม่ใช่เรื่องอะไรเลยทำให้รู้สึกว่ามันไม่ใช่ยืนยันดำเนินคดีถึงที่สุดครับทั้งแพ่งและอาญาแต่ไม่เรียกค่าเสียหายขอให้ติดคุกอย่างเดียวครับมีเพจหรือมีสื่อด้วยไหมที่แจ้งไป มีด้วยครับจากจุดที่เราโดนชื่นชมมาตลอดแต่วันนี้กลับมีดราม่าโดนด่าเรารู้สึกอย่างไรส่วนตัวผมรู้สึกเฉยๆแต่รู้สึกว่าเรื่องพวกนี้ไม่น่าเกิดขึ้นกับผมแล้วคนที่เข้าใจในตัวผมเขาก็เข้าใจแต่เด็กรุ่นใหม่ๆเขาไม่เคยรู้ประวัติผมว่าเป็นมายังไงอาจจะเป็นกลุ่มเดียวกันที่เข้ามาโจมตีมาบูลลี่เรา
แต่อันนี้เราก็ไม่ว่ากันแต่ส่วนใหญ่พี่น้องประชาชนจะเข้าใจเพราะอะไรเขาถึงด่าผมเพราะอะไรถึงเข้ามาตอนนี้เพราะผมออกมาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์มันมีคนกลุ่มหนึ่งที่พยายามที่จะอัดเราใส่เราคือมึงอยู่เฉยๆก็ดีอยู่แล้วแต่ผมอยู่เฉยไม่ได้เพราะเรารู้ว่าปัจจุบันนี้มันคืออะไรทั้งการกระทำและคำพูดทุกสิ่งทุกอย่างผมบอกเลยว่าผมไม่กลัวตรงนี้มีแค่เฉพาะในออนไลน์ใช่ไหมไม่เคยมาแสดงตัวว่าต่อหน้าไม่เคยไม่มีเลยพวกนี้เขาไม่กล้าหรอกนะครับเขาไม่กล้าเพราะฉะนั้นเอาหน้าผมว่าผมทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วผมไม่เคยทำอะไรที่ผิดหรือทำให้คนเดือดร้อนหรือว่าเสื่อมเสียอะไรเลยครั้งเดียวในชีวิตที่ผมบอกนี่แหละ20ปีที่ผ่านมานั่นคือครั้งแรกในชีวิตของผมที่ผมก้าวพลาดไปเท่านั้นเองเป็นความรู้สึกที่ว่าอกหักเศร้าแล้วประชดตัวเองแค่นั้นเองไปรับเสด็จมาแล้ว2จังหวัดคือจังหวัดเลยแล้วก็ชลบุรีคือหลังจากนี้จะไปร่วมกับประชาชนรับเสด็จทุกที่ถูกต้องพรุ่งนี้ไปอ่างทองผมบอกแล้วว่าณตอนนี้ผมอยากจะให้พี่น้องประชาชนทุกจังหวัดทุกอำเภอถ้ามีการออกมาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เราไม่ใช่ปลุกม็อบเราไม่ใช่เป็นแกนนำแต่พี่น้องประชาชนพร้อมที่จะลุกขึ้นมาในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ผมก็จะไปทุกจังหวัดที่ขอมามีอีกหลายจังหวัดที่เราจะต้องไปตอนนี้ก็มีถึงประมาณปีใหม่แล้วก็เลยไปอีกเราก็พยายามที่จะดูว่าจังหวัดไหนที่เขาโอเคไม่มีเรื่องการเมืองเราจะไปร้องเพลงชาติร้องเพลงสดุดีมหาราชาให้ทุกคนเคารพรักและให้เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเดียวเราจะไม่ไปโจมตีใครแต่ถ้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งออกมาจับจ้วงพูดเสียหายให้กับสถาบันเราก็ไม่ยอมเหมือนกันตอนนี้ก็คือถึงปีหน้าแล้วสำหรับคนที่ติดต่อมาให้ไปร่วมรับเสด็จใช่ครับคิวเราถึงปีหน้าแล้วแล้วก็มีรับวันที่17มกราคมด้วยส่วนพรุ่งนี้ไปอ่างทองแล้ววันที่28ไปพัทลุงแล้วก็มีวันที่29-30ที่ตอนนี้กำลังคอนเฟิร์มอยู่ว่าถ้าเกิดว่าเขาทำงานเร็วเกินไปแล้วมันไม่ได้คุณภาพเราก็ไม่อยากที่จะไปบางที่คนออกมาสัก 3,000 ถึง 4,000 คนมันก็ยังโอเคแต่บางที่ออกมา1000คอควายนอหนู2000คนก็ทำให้รู้สึกมันต้องไปแล้วมันจะต้องทีเด็ดเลยเมื่อวานก็ไปรับเสด็จมาอย่างทุกครั้งที่ได้กราบพระบาทท่านทรงตรัสอะไรกับพี่บินบ้างคือพระองค์ท่านจะตรัสอย่างเดียวเลยว่าขอบใจมากเราต้องบอกทุกคนในสิ่งที่ความเป็นจริงเราต้องสามัคคีกันและขอบใจที่ช่วยเหลือสังคมเพราะพระองค์ท่านก็จะดูมาตลอดครับว่าทำอะไรบ้างทุกครั้งที่เราได้กราบพระบาทพระองค์ท่านเรามีกำลังใจที่จะทำสิ่งดีๆให้กับสังคมอย่างน้อยพี่น้องประชาชนชาวไทยประสบนิกรของพระองค์ท่านเราก็ได้แบ่งเบาภาระของพระองค์ท่านในการที่ได้เข้าไปช่วยเหลือในการที่จะเข้าไปพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ในสิ่งที่ถูกต้องคืออะไรยังไงนะตอนนี้มีการปิดเบือนประวัติศาสตร์มากมายถ้ามีโอกาสอยากให้พี่น้องสื่อมวลชนลองเข้าไปสัมภาษณ์ชาวบ้านแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่พวกเขาเข้าใจคืออะไรถามถึงความโชคดีงวดที่แล้วถูกหวย169ใบไปได้จากไหนมาไม่ได้จากไหนมาเลยแต่ผมรู้ว่าเมื่อครั้งก่อนประธานาธิบดีทรัมป์คนที่45แล้วหวยก็ออก45เราก็เลยคิดว่าถ้าโจไบเดน46มันก็ต้องออก46ก็คิดอย่างนั้นเท่านั้นเองก็เลยบอกว่าใครมี46ไปดูหน่อยก็ได้มาสะสมจากหลายๆที่เราก็เก็บไว้แต่ก็ไม่ได้บอก64นะเพราะบางคนเขาซื้อหวยเขารู้ซื้อลอตเตอรี่46 64แล้วเขาก็ซื้อ46มาอย่างเดียวเลยแล้วก็เลข60นี่คือเลขคนตายโควิดเพราะว่าตอน59มันก็ออก
58ก็ออกคราวนี้60คนงวดนี้ก็ต้องออกผมก็เลยซื้อ60ดักไว้ก่อนแล้วตอนนี้ไม่ได้บอกอะไรนะครับหัวเราะแต่อย่าลืมนะครับเลข9กับเลข9ตัวเดียวกันนะครับอย่างเงินที่เราถูกหวยเอาไปทำอะไรยังไงผมทำบุญหมดเลยรับรองว่าสิ่งที่ได้กลับมาได้มาฟรีที่ไม่ต้องอะไรอ่ะผมจะทำบุญหมดเลยทำบุญในที่นี้คือมอบแก่พี่น้องประชาชนที่เราเข้าไปช่วยเหลือเราเข้าไปดูเราเดินเข้าไปนู่นไปนี่อย่างที่ผ่านมาน้ำท่วมผมควักเงินของผมเองก็เป็นล้านให้พี่น้องประชาชนครอบครัวละ 1,000 บาทโดยไม่ได้ใช้เงินของมูลนิธินะเพราะมูลนิธิเขาแจกข้าวสารอาหารแห้งผมก็จะจัดเป็นเงินเพราะผมรู้ว่าปัจจัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของพวกเขาโชคนี้ถือเป็นโชคใหญ่ที่สุดเลยไหมไม่ผมเคยถูก3ล้านกว่าอันนี้ก็ถือว่าจิ๊บจิ๊บแค่3แสนแบบนี้มีคนเข้ามาถามเลขเด็ดไหมก็ถามอย่างเมื่อกี้เดินแจกเครื่องดื่มเขาก็เข้ามาถามว่าเลขอะไรผมก็บอกไปว่าผมซื้อ60